คือคุณไม่ควรที่จะใช้สมองในการที่จะแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยก่อนแล้วก็เข้าใจมันเป็นภาษาไทยเลยโดยที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษแต่เข้าใจภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยซึ่งคนส่วนใหญ่จะทำแบบนั้นเวลาคุณอ่านภาษาอังกฤษให้แปลศัพท์ที่แปลไม่ออกเป็นภาษาไทยแต่ให้เข้าใจศัพท์นั้นให้ทำความเข้าใจกับศัพท์นั้นโดยใส่ความรู้สึกหรือเหตุการณ์เข้าไปให้มีความรู้สึกหรือความเข้าใจต่อศัพท์นั้นก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยอ่านประโยคนั้นครั้งแรกสมองคุณยังจะแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยก่อนแต่พอคุณอ่านซ้ำๆคอสระเคยอ่านมากกว่า10ครั้งแล้วอยู่ดีๆสมองมันก็สามารถที่จะเข้าใจประโยคนั้นออกมาโดยที่ไม่ต้องมีการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆพัฒนาสมองมันก็จะค่อยๆพัฒนาก็จะอ่านภาษาอังกฤษอ่านหนังสือภาษาอังกฤษนั้นได้โดยที่เราไม่ต้องแปลกลับไปกลับมาหลายรอบนะคะคอสระ2คนเป็นนางฟ้าค่ะ